พี่น้องครับตลอดทั้งเดือนนี้เราจะเทศนาในหัวข้อใหญ่ตลอดทั้งเดือนทั้งห้าครั้งนี้หัวข้อว่าอะไรครับเชฟพี่น้องบอกข้า,ง,ขางว่าเชฟคุณเท่านั้นที่เป็นคุณพี่น้องเชื่ออย่นี้ไหมครับพระเจ้าทรงสร้างเราอย่างที่พระองค์ปรารถนาพระองค์ทรงบรรจุหลายอย่างไว้ในชีวิตเรา พื่อวัตถุประสงค์อันดีงามเพื่อวัตถุประสงค์อันล้ำค่าทุกท่านจึงมีคุณค่าทุกท่านจึงเป็นบุคคลที่ไม่มีใครทดแทนได้บอกคนทั้งค่ายกว่าไม่มีใครแทนคุณได้เลย you are so u n i น u คคุณยูนิคจริงๆนะฮะยูนิคไม่มีใครแทนชื่อของเราได้เลยพระบิาเจ้าทรงสร้างเรามาพระองค์ทรงบรรจุบรรจงปั้นแต่งชีวิตเรา พระองค์อาจจะปั้นท่านให้ตัวเล็กหน่อยตัวใหญ่หน่อยเชฟแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คืออะไรครับก็คือเรามีคุณค่าในสายพระเนรพระเจ้าไม่ว่าโลกนี้ไม่ว่าใครจะบอกว่าท่านไม่มีค่าจะบอกว่าท่านไม่มีคุณค่าอะไรมากนะักแต่ว่ามีผู้หนึ่งที่เห็นคุณค่าท่านที่สุด ก็คือพระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์ผู้ส่งวายประชนเพื่อชีวิตของท่านเห็นไหมครับทั้งทั้งเดือนนี้เราจะได้ฟังคําเทศนาพิเศษตลอดทั้ง5ครั้งมีใครครับที่ได้ฟังในสองครั้งแรกแล้วยกมือขึ้นเลยครับเอเมนขอบคุณพระเจ้ามีใครที่ได้คน้นได้เริ่มต้นค้นหาสแสวงหาของขวัญอลําค่าคือของประทานฝ่ายวิญ,ญญาณแล้วยกมือขึ้นเอเมนกี <Amen. S 1> ่คนครับที่รู้ว่าเรา รู้แล้วว่าเรามีภาระใจอะไรบางอย่างเราอยากจะอุทิศตัวเพื่อบางสิ่งเราอยากจะลงทุนชีวิตเพื่อสิ่งที่เราปรารถนาบางอย่างเราค้นพบภาระแห่งใจของเราแล้วยกมือขึ้นครับเอเมนและจะมีอีกสามอย่างที่เราจะค้นหาร่วมกันนะครับเพื่อให้เราจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วท่านเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ใช่ด้วยความบังเอิญไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุของพันธุกกรรม ไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุของธรรมชาติไม่ใช่อุบัติเหตุของคุณพ่อคุณแม่แต่ท่านเกิดมาโดยวัตถุประสงค์อันจอจงที่มาจากพระเจ้าวันนี้มีสิ่งในหัวข้อที่3คือตัว A นะครับ ability ตัว S คือ spiritual gift ตัว H คือ h e a r t และตัว A คือ abilities นะครับหัวข้อวันนี้คือค้นหาความสามารถทางธรรมชาติของฉันค้นหาความสามารถทางธรรมชาติของฉันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานสําหรับหัวข้อในวันนี้ขอให้เป็นหัวข้อที่พระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงโปรดดลใจขอให้เป็นหัวข้อที่พระเจ้าทรงโปรดได้พูดกับเราทั้งหลายในบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเพื่อเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราเพื่อเราจะรู้วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรสงสร้างเราและทรงปั้นเราและทรงตั้งเราไว้เพื่อเราจะรู้ว่าทุกความสามารถทุกของประทานทุกตะล,ลันนั้นเป็นมาโดยพระเจ้าและเพื่อประโยชน์ในอาณาจักรของพระองค์ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในหัวข้อคำเทศนาในวันนี้โอวยพรทั้งผู้เทศและผู้ฟังที่เราจะร่วมกันปฏิบัติตามพระวจะนะของพระองค์ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีคํากล่าวบอกว่านะครับคนเราทุกคนเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิตอย่างน้อย3ามครั้งด้วยกันครั้งแรกคือเมื่อเราเลือกสาขาเรียนครั้งแรกเกิดขึ้นมืเราเลือกสาขาเรียน หากเราเลือกสาขาเรียนที่ช่วยให้เราใช้ความสามารถความถนัดของเราได้อย่างดีก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกเติมเต็มแล้วก็สามารถที่จะอยู่ท่ามกลางการแข่งขันในสังคมได้แต่หากเราเลือกเรียนผิดคณะเลือกเรียนเพราะว่าดูจากค่านิยมในสังคมดูจากเกณฑ์เงินเดือนเป็นหลักหรือตามกระแสโดยไม่ได้ดูจุดแข็งของเราเนี่ยหรือความเป็นตัวตนของเราเนี่ย เราอาจเสียช่วงเวลาสําคัญของชีวิตไปหลายปีกับสิ่งที่ไม่ใช่ความถนัดหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงออกแบบเราไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากถ้าเราใช้เวลาผ่านไป4ปี5ปีบางคน6ปีกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของเราครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อเราเลือกสายงานที่ทําหากเราเลือกสายงานที่เราไม่ได้ถนัดไม่ตรงกับตัวตนของเรา ไม่ตรงกับความสามารถของเราเราอาจจะต้องสูญเสียพลังมหาศาลเสียแรงบันดาลใจเสียความกระตือรือร้นไปเพียงเพราะไล่ล่าหาเงินเดือนหรือผลตอบแทนทางการตลาดและเสียแรงบันดาลใจและความสร้างสารรค์ไปเพราะเราอยู่ในสายงานที่ไม่ใช่ความถนัดของเราเราทำเพียงเพราะเป็นเครื่องจักรเป็นน็อตตัวหนึ่งในองค์กรแล้วก็รองเงินเดือนเราจะเกลียดวันจันทร์และชอบวันศุก เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทํางานมันไม่ใช่ใจมันไม่ใช่ความถนัดของเราแต่เราทําเพียงเพื่อเดินไปตามหนทางของการได้รับเงินเท่านั้นและเราสุดท้ายเราจะจบลงด้วยความไม่ก้าวหน้าในอาชีพการงานเพราะเราไม่ได้รักสิ่งที่เราทําครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อเราเลือกคู่ครองจุดเปลี่ยนสําคัญเมื่อเราเลือกคู่ครองหลายคนเลือกคู่ครองที่เหมาะสมใช่กับเราเป็นฟันเฟืองที่เข้ากันพอดี ทำให้ทุกอย่างนั้นจเจริญก้าวหน้าเลือกคนที่ใช่ชีวิตก็จะ,จะ,จะเจริญเติมเต็มไปได้ในระยะยาวถ้าเราเลือกคนที่ถูกต้องคนนั้นก็จะมาช่วยอุดในจุดอ่อนของเราช่วยเสริมในจุดแข็งของเราเขาจะกลายเป็นส่วนเติมเต็มที่ช่วยให้เราจเจริญก้าวหน้าไปได้ที่นอกรายิ่งการรู้จักตัวเองเนี่ยจึงเป็นส่วนสําคัญทําให้เราเหมือนมีแผนที่ในการเดินทางเพื่อเราจะเดินทางไปยังถูกที่หมาย เดินทางไปยังจุดหมายอย่างถูกต้องนั่นจะมีผลสําคัญที่ทว่าทำไมเราจึงต้องใช้เวลาในการค้นหาความสามารถที่มีอยู่ในชีวิตของเราเราจึงต้องใช้เวลาอุทิศเวลาเพื่อการค้นหาความสามารถค้นหาสิ่งที่พระเจ้าทรงบรรจุเอาไว้ให้น้องแต่ละคนเนี่ยเกิดมาพร้อมความสามารถทางธรรมชาติหลายอย่างไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วไม่มีความสามารถอะไรเลยทุกคนมีความสามารถบางอย่าง ความสามารถเหล่านี้เป็นจุดแข็งที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้แกบท่านเพื่อให้ท่านได้นำเนินชีวิตไปตามวัตถุประสงค์แห่งอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านก้าวเดินไปอย่างมีคุณค่าและมีความหมายแต่ปรากฏว่ามีตลอดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่เขาไม่เคยใช้เวลาไม่เคยจัดเวลาอันมีคุณค่าในการค้นหาความสามารถของตัวเอง เขาอาจจะเดินไปตามกระแสของสังคมเดินไปตามค่านิยมของโลกเดินไปตามแรงจูงใจของเพื่อนเดินไปตามผลประโยชน์ที่มาจูงใจชีวิตเขาแต่เขาไม่ได้ให้เวลาในการค้นหาความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้ที่น้องไม่มีใครเลยที่ไร้ความสามารถบอกนันนัค่ะว่าคุณไม่ไร้ความสามารถแต่ปัญหาคือเรามักจะรู้ว่าเราขาดความสามารถด้านไหน มากกว่าเรารู้ว่าเรามีความสามารถด้านใดเรามักจะมองเห็นปัญหาของตัวเรามากกว่าจะมองเห็นจุดแข็งของตัวเราเรามักจะมองรู้ว่าเราทำสิ่งนั้นไม่เป็นเราทำสิ่งนี้ไม่ได้เราบกพร่องสิ่งนั้นเราอ่อนแอสิ่งนี้ถ้าให้ผมถามที่ประชุมว่าให้นึกถึงสักสิบอย่างที่เราบกพร่องที่น้องอาจจะสามารถบอกได้มากกว่าสิบอย่างภายในเวลานาทีเดียวเรามันอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ แต่ถ้าบอกว่าเอาใหม่ให้มองดูว่าเรามีจุดดีอะไรบ้างเรามีจุดแข็งเรามีความเก่งอะไรบ้างเนี่ยหลายคนใช้เวลาคิดนานทีเดียวแล้วสุดท้ายก็ถามคนข้างๆฉันมีด้วยเหรอชักไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าหาไม่ค่อยเจอเลยพี่น้องผลผลวิจัยทางธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเขาพบว่ามนุษย์ทุกคนนะครับทุกคนนะฮะไม่ใช่บางคนทุกคนนะครับ,บ,นนะรบจะมีความสามารถประมาณ500ถึง แปดร้อยอย่างในร่างกายทุกคนจะมีความสามารถประมาณห้าร้อยถึงแปดร้อยอย่างท่านอาจจะคิดว่าท่านไม่มีไม่มีเป็นคนไร้ความสามารถเมื่อเอาไปเทียบกับบางคนหรือเมื่อเอาไปเทียบกับบางมาตรฐานแต่ขอให้รู้ความจริงว่านี่คือสิ่งที่เขาวิจัยพบว่าท่านมีความสามารถอย่างน้อยห้าร้อยอย่างนี่น้องว่าใช้ได้ไหมครับใครเราจะบอกอีกว่าเราไม่มีความสามารถเรามี ปัญหาคือเราอาจจะยังหาไม่เจอหรือคุณอาจจะยังมองไม่เห็นแต่เรามีแน่นอนเพราะพระเจ้าทรงใส่ไว้ถึง500อย่างเป็นอย่างน้อยบทบาทของเราจึงต้องค้นหาและหาให้พบในสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้และพัฒนาให้เกิดผลขึ้นมาปัญหาหนึ่งในสังคมไทยก็คือเกิดจากปัญหาในโรงเรียนมีคนพบว่าเด็กจำนวนมากเนี่ยโตขึ้นมาพร้อมความสร้างสรรค์เกินจินตนาการ พร้อมความสามารถที่หลากหลายและมีอยู่อย่างน่าสนใจมากแต่เมื่อเขาเข้าไปในระบบของโรงเรียนระบบโรงเรียนนั้นมีปัญหาอย่างหนึ่งคือจะปฏิบัติกับทุกคนราวกับทุกคนจะต้องมีความสามารถอย่างเดียวกันมีความสามารถในชุดเดียวกันเหมือนเมือนกันและการที่ต้องถูกสอบด้วยข้อสอบเดียวกันเพื่อจะวัดความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาว่าบางคนอาจจะสอบแล้วตกบางอย่างและเก่งบางด้านแล้วเรามักจะพบปัญหาว่าเด็กจะถูกตําหนิในสิ่งที่เขาตกแล้วบอกว่าเธอไม่มีความสามารถในด้านวิชานี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะเป็นมีความสามารถในด้านอื่นอีกมากมายแต่ด้วยระบบมาตรฐานที่มองทุกคนนเหมือนกันอยู่ในหลักสูตรเดียวกันอยู่ในระบบการสอบเดียวกันทําให้เกิดปัญหา ความจริงคนเรามีความสามารถมีความฉลาดอยู่ถึง9ด้านถ้าไม่ต้องเคยอ่านทั้ง IQ, e q หลายอย่าง SQ มีมากมายที่มีความามีความความฉลาดด้านอารมณ์ความฉลาดด้านนั้นด้านนี้แต่โรงเรียนในระบบหลักสูตรที่สร้างปัญหาบางอย่างคือวัดความฉลาดของเด็กในบางด้านและเมื่อเราทุกคนโตมาในระบบเช่นนี้ผ่านมาเป็น10ปี20ปีเราจึงเหมือนถูกตีกรอบ ให้ไปในทางเดียวกันถูกวัดถูกประเมินด้วยกรอบกรอบเดียวทั้งทั้งที่ชีวิตเรามีหลายอย่างที่มีความสามารถเราจึงเห็นปัญหาในสังคมไทยว่าเมื่อเด็กไทยโตขึ้นมาเขาสูญเสียความมั่นใจในความสามารถที่เขามีอยู่ในชีวิตจากเด็กที่มีคนสร้างสารรค์โตไปโตมาอา้าวกลับกลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าไม่ไม่กล้าเสนอความเห็นซะแล้วอย่างนั้นจากเด็กที่มีเก่งด้านดนตรีโตไปโตมาอา้าว เลิกเล่นซะอย่างนั้นเพราะว่าในระบบตีกรอบและจํากัดเอาไว้มีลงมีตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือว่าในโรงเรียนแห่งโรงเรียนสัตว์แห่งหนึ่งนะครับมีคนพยายามทําโรงเรียนให้กับสัตว์นะฮะโดยมีวิชาอยู่4วิชาคือหนึ่งวิชาวิ่ง2วิชาปีนป่าย3วิชาการบินแล้วก็4วิชาว่ายน้ําพวกเขาให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยต้องจะต้องสอบผ่านทั้ง4วิชานี้ และนั่นทำให้เกิดปัญหาตามมาเพราะว่าเป็ดตัวแรกเป็ดเนี่ยว่ายน้ําได้เกรดเอยอดเยี่ยมแต่ได้เพียงแค่เกรดพอผ่านในวิชาการบินส่วนวิชาการวิ่งสอบตกอาจารย์จึงให้เป็ดหยุดเรียนวิชาว่ายน้ําเพื่อไปฝึกวิ่งหลังโรงเรียนเลิกทําให้เด็กและทำให้เป็ดทักษะการว่ายน้ำของเป็ดนั้นลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะมูแต่ไปฝึกวิ่งหลังเลิกเรียน กระต่ายได้คะแนนท็อปชั้นในวิชาการวิ่งแต่เพราะต้องลงทะเบียนเรียนซ่อมวิชาว่ายน้ําหลายครั้งมากจนในที่สุดกระต่ายก็ท้อใจแล้วก็ลาออกจากโรงเรียนไปเพราะว่า,วายน้ําไม่ผ่านสักทีส่วนกระรอกโดดเด่นมากในวิชาการปีนป่ายแต่ก็ต้องปวดหัวมากกับวิชาการบินเพราะครูบังคับว่าต้องบินจากพื้นขึ้นไปไม่ใช่การบินจากต้นไม้ลงมา ก็ลอกจึงบอกว่างั้นผมก็คงไม่ผ่านวิชาการบินเพราะผมบินจากข้างบนลงมาได้อย่างเดียวส่วนนกอินทรีตัวสร้างปัญหาได้ท็อปวิชาการบินส่วนวิชาการปีนป่ายนั้นนกอินทรีปฏิเสธที่จะปีนป่ายตามวิธีของอาจารย์อยากจะปีนด้วยวิธีของตัวเองส่วนในวิชาว่ายน้ํานกอินทรีบอกว่าปฏิเสธที่จะลงน้าเพราะทําให้ขนนั้นสวยงามมันนั้นเปียกนกอินรีจึงถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะถือว่าเป็นนักเรียนที่ดื้อดึง ไม่เชื่อฟังคุณครูและไม่ทำตามที่คุณครูสั่งที่น้องพระเจ้าทรงออกแบบสัตว์แต่ละอย่างมาเนี่ยเก่งคนละแบบเราคงไม่เอาสุนัขไปไถนาเพราะว่ามันไม่ถูกออกแบบมาให้ไถนามันคงต้องตายแน่ๆถ้ามันถูกบอกว่าจงไถนาให้เก่งเหมือนอย่างวัวหรือมัอนอย่างควายสุนัขคงถอดใจแล้วก็เลิกเป็นสุนัขเพราะว่าไถนาไม่ได้ พี่น้องพระเจ้าทรงออกแบบสัตว์ก็แตกต่างกันให้พี่น้องลองดูดังนั้นเมื่อเรามองดูตัวเราก็เช่นกันขนาดสัตว์พระเจ้ายังออกแบบมาให้แต่และชนิดก็มีความสามารถแตกต่างกันแล้วเราล่ะเราไม่ได้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซะด้ดยซ้ำเราเป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าทําไมพระองค์จะให้เราเหมือนกันหมดล่ะไม่มีเหตุผลพระเจ้าทรงสร้างให้โดดเด่นพิเศษในบางเรื่องในบางด้าน และหากเราพยายามที่จะโดดเด่นในเรื่องที่พระเจ้าไม่ได้สร้างเราหลายครั้งก็กลับทําให้เราเกิดความท้อแท้แล้วก็สับสนเป็ดถูกสร้างมาเพื่อการเป็นเป็ดตัวท่านก็ถูกสร้างมาให้เป็นตัวท่านบอกกันนะครัว่าท่านก็เหมือนเป็ดท่านมีวัตถุประสงค์อันจอดจงที่พระเจ้าทรงสร้างท่านดีที่ไม่ได้ตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับ ท่านเป็นเป็ดดังเป็ดที่พระเจ้าทรงสร้างมาพี่น้องความสามารถนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราอาจจะถูกเวลาในการดำเนินชีวิตถูกค่านิยมในสังคมถูกระบบในโลกมาตีกรอบปิดกัน้นจนกระทั่งเราลืมที่จะมองหาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในชีวิตของเราความสามารถพิเศษที่พระเจ้าทรงสร้างในชีวิตเราฮีบรูบทที่13ข้อ21บอกว่า ทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่อที่จะทําตามพระทัยของพระองค์ที่น้องพระเจ้าทรงรักท่านเองไหมครับพระองค์ทรงให้ท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อทําตามพระทัยของพระองค์พระเจ้าทรงให้ท่านมีความสามารถบางอย่างมีความสามารถบางเรื่องเพื่อไม่ให้ทําตามใจ Loc ตัวเองนะครับแต่เพื่อทําทตามใจของพระเจ้าทําตามพระทัยของพระเจ้า ผู้ทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเราที่น้องพระเจ้าทรงบรรจคุความสำคัญตั้งแต่เราแรกเกิดตั้งแต่เราเกิดออกมาในโลกใบนี้ทำให้เราไม่เหมือนใครเราจึงไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครที่น้องจึงไม่เหมือนคนข้างๆเองไหมครับเชฟก็ไม่เหมือนกันแล้วหุ่นก็ไม่เหมือนกันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันความสามารถก็ไม่เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกัน พี่น้องพระเจ้าทรงพอพระทัยที่เราจะได้ใช้ความสามารถที่พระองค์ทรงประทานให้กับชีวิตของเราพระองค์ทรงมองทัยเมื่อมองดูชีวิตท่านแล้วเห็นว่าท่านได้ใช้ความสามารถที่พระองค์ทรงใส่ไว้ให้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านต่อส่วนรวมต่อกิจจักรของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ให้ความสามารถแก่เราในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เรียกให้เราทําและในทางตรงกันข้ามหากพระเจ้าเรียกให้เราทําบางด้านบางด้านทําบางหน้าที่ บางบทบาทพระองค์จะประทานความสามารถเพิ่มเติมให้กับชีวิตของท่านในพระคัมภีร์เดิมมีพูดถึงการสร้างพ,พับลาของพระเจ้าและพระองค์บอกว่าในเวลานั้นโมเสสก็เรียกระดมทีมากมายและมีคนสองคนที่ผมประทับใจเขาและผมเชื่อว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากของผู้ที่พระเจ้าให้ความสามารถอันยิ่งใหญ่โอโฮลีอับและ,บะเบเซเลลและโอโฮลีอับ สองคนนี้พระเจ้าทรงให้ความสามารถกับเขาอย่างมากมายเพราะมีว่าเขามีความสามารถในการช่างในการช่างทุกอย่างเลยเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการสร้างพระพรานงดงามของพระเจ้าที่น้องถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะทําไม่ได้เอเมนไหมครับเพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความสามารถทั้งปวงพระเจ้าจะให้ท่านมีความสามารถในสิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านต้องทําอย่างแน่นอนเพราะพระองค์ทรงสัญญา ดังนะั้นเมื่อเราจะดำเนินชีวิตเราควรจะตัดสินใจเรื่องต่างๆตัดสินใจในการเลือกเรียนตัดสินใจในการที่จะทํางานตัดสินใจในการที่จะมีครอบครัวก็จงกลับมาดูเชฟในชีวิตของท่านจงย้อนกลับมาดูของประทานที่พระเจ้าประทานให้จงย้อนกลับมาดูภาระใจของท่านที่พระเจ้าทรงบรรจุไว้ให้จงย้อนกลับมาดูความสามารถที่พระเจ้าทรงใส่เอาไว้ในชีวิตของท่านเพื่อที่จะสามารถก้าวเดินไปได้ อย่างมากมายที่น้องทุกทักษะมีคุณค่าเอเมนไหมครับทุกความสามารถมีคุณค่าความสามารถในการเขียนบทความท่านอาจะเก่งในการเขียนบทความร้องเพลงวาดรูปแกะสลักดี่นี้หายากมากออกแบบทํางานไม้งานช่างทํการอาหารทํากับข้าวเล่นกีฬาในบางด้านขายของเก่งท่านยีความสามารถในการขายทุกอย่างขอให้มันมีมูลค่าเหอะหนึ่งบาทท่านต็ขายได้ห้าบาท ท่านมีความสามารถในการขายของในการสอนในการปราบเด็ก <c oughs> ทุกสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงให้ท่านมีความสามารถเหล่านี้และมันจะมีคุณค่ามากถ้าท่าน,นได้ใช้ <c oughs> ตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ที่น้องบางคนบางคนเข้าใจผิดนึกว่าพระเจ้าทรงเรียกเฉพาะเพียงแต่พว้เราใช้เต็มเวลาเท่านั้นการทรงเรียกมาถึงเฉพาะแค่ ผู้นำานในในคิเจกักมาถึงเฉพาะสีบานเท่านั้นมิชันลีเท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่การทรงเรียกของพระเจ้ามีมาถึงคริสเตียนทุกคนเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนการทรงเรียกแรกของคริสเตียนคือการทรงเรียกเพื่อให้มารับความรอดบังเกิดใหม่กลับใจใหม่ติดตามพระเจ้าและการทรงเรียกที่สองคือการทรงเรียกเพื่อให้เราได้รับใช้เพื่อเราด้ใช้สิ่งที่เรามีในชีวิตเพื่อเกิดผลดีในอาณาจักรพระเจ้า ต้นไม้ที่พระองค์ทรงปลูกย่อมต้องการเห็นผลที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเรียกท่านมารับความรอดพระองค์ทรงเรียกท่านเช่นกันเพื่อที่ท่านจะเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าเกิดผลในครอบครัวเกิดผลในการงานของท่านเกิดผลในการรับใช้ในกิจจักรของท่านท่านเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าทรงปลูกไว้และให้เกิดผลมากมายขอให้เราพระเจ้าทรงบทได้เรียกท่านและช่วยท่านให้ค้นพบความสามารถเหล่านี้เอนไ,ไหมครับ มีเหตุผลอะไรบ้างที่พระเจ้าทรงบรรจุความสามารถเหล่านี้ไว้ในชีวิตของท่านมีเหตุผลอยู่6ประการที่พระเจ้าทรงใส่ความสามารถมากมายและแตกต่างกันไว้ในชีวิตของท่านเหตุผลมีอยู่หข้อเหตุผลประการที่หนึ่งคือพระเจ้าต้องการให้เราใช้ความสามารถของเราเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าโปต้องการให้เราใช้ความสามารถที่ที่เรามีในชีวิต เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าหนึ่งโครินสิบข้อสาบเอ็ดบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือทําอะไรก็ตามจงทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่น้องความสามารถทุกอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เห็นไหมครับท่านจะเก่งเรื่องช่างท่านจะทาสีเก่งท่านก็ถวายเกียรติพระเจ้าได้ไม่แพ้วกว่าเทศนาเก่งท่านจะดูดฝุ่นได้เก่ง นั่นก็ถวายเกียรติพระเจ้าได้มากไม่แพ้การที่ท่านเตรียมบทเรียนได้เก่งทุกความสามารถสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านทําสิ่งใดก็ตามจงทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าจงให้ความสามารถทุกอย่างของท่านเป็นที่ยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่สองขีปนที่สองที่พระเจ้าทรงประทานความสามารถท่านคืออะไรเพื่ออะไรเพื่อท่านจะรับใช้ผู้อื่น เพื่อจะรับใช้ผู้อื่นที่น้องพระเจ้าทรงให้ท่านมีความสามารถถึงห้าร้อยอย่างเนี่ยในชื่อ,องท่าเป็นอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้เพียงเพื่อท่านจะรับใช้ตัวเองเท่านั้นหรือทําเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ทําเพื่อผู้อื่นด้วยหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อที่สิบอกว่าให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกัน รนนิบัติกันแล้วกันดูแลกันแล้วกันสนับสนุนช่วยเหลือกันแล้วกันพี่น้องไม่มีใครที่เก่งรอบด้านไม่มีใครในกิจจักแห่งนี้ที่เก่งทุกอย่างผมก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างพี่น้องก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างนั่นจะเป็นคำตอบที่ทำไมเราถึงต้องการกันแล้วกันผมต้องการพี่น้องพี่น้องก็ต้องการผมเราต้องการกันแล้วกันเพราะเราทุกคนไม่มีใครที่เก่งซะทุกอย่าง เราจะมีความเก่งในบางเรื่องและเราจะไม่เก่งในบางอย่างด้วยที่น้องความเป็นทีมเนี่ยจึงเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนที่ไม่สมบูรณ์แบบความเป็นทีมไม่ได้เกิดจากการรวมตัวของคนที่เก่งซะทุกอย่างเพราะเขาจะไม่ต้องการกันแล้วกันแต่ความเป็นทีมเวิร์กความเป็นทีมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคนที่ไม่ไม่สมบูรณ์สกซะทุกอย่างมารวมตัวกันแล้วได้นําความเก่งมาเสริมกันนําความเก่งมาช่วยกัน จึงเกิดความเป็นทีมขึ้นมาได้นั่นจึงพี่น้องจึงต้องมีเพื่อนในกลุ่มของท่านในกลุ่มแคร์ของท่านเราจึงต้องต้องการพี่น้องในกิจจากเพราะเราไม่ได้เก่งทุกอย่างเราจึงต้องการคนอีกมากมายในสังคมในที่ทํางานของท่านพี่น้องของท่านในครอบครัวของท่านเราจึงต้องการเขาเพราะเราไม่ได้เก่งทุกอย่างและจงใช้ความเก่งของเรานั้นเพื่อเสริมสร้างและมอบให้ผู้อื่น ี่น้องการแต่งงานก็เหมือนกันก็คล้ายๆกันเราแต่งงานกับคนที่ไม่เหมือนเราเพื่อทำให้สองคนนั้นแข็งแกร่งขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเพราะต่างฝ่ายต่างมีจุดดีที่ไม่เหมือนกันและนำจุดดีนั้นมาเสริมสร้างกันและมาช่วยกันพี่น้องที่แต่งงานแล้วผู้ชายในห้องประชุมนี้นะครับอยากถามหนึ่งว่าผู้ชายคนไหนครับที่ให้ท,ที่เป็นคนเก็บเงินครอบครัว เป็นคนดูแลการเงินของครอบครัวชุมนุมขึ้นเลยครับมีสองคนนะครับจากหลายสิบคนหลายคนไม่กล้ายกนะฮะผมก็เหมือนกันผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดูแลการเงินครอบครัวมากนักทำไมผมไม่ดูแลการเงินครอบครัวทั้งที่ผมน่าจะถนัดเรื่องการบริหารจัดการเพราะผมรู้ว่าภรรยาผมทำได้ดีกว่าผมจึงให้เขาได้ดูแล ในสิ่งที่ผมทําได้ไม่ดีเท่าผมมีความมีขอมาทานในการบริหารจัดการพี่น้องอาจจะเห็นจากการทํางานอะไรมากมายแต่ผมมีความมีมีความไม่มีความไม่สามารถ <c oughs> ก็คือไม่มีความสามารถมีความไม่สามารถที่จะดูแลจัดการข้าวของในบ้านได้ผมจะไม่สามารถจําว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนและมันควรอยู่ตรงไหนผมจะใส่บันผิดที่ และหามันหาไม่เจอเสมอว่ามันอยู่ตรงไหนจะจานจะช้อนจะซ่อมจะกระติกจะหม้อไหกระทะเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ในบ้านทั้งที่บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้มีช่องลับอะไรนะฮะแต่ภรรยาจะถนัดด้านนี้เขาจะสามารถรู้เหมือนมี GPS ปิดเอาไว้ในทุกชิ้นในบ้านนะฮะว่ามันควรอยู่ตรงไหนถ้ามันผิดที่มันต้องถูกเคลื่อนไปให้อยู่ในที่ของมันอย่างอัตโนมัติ พี่น้องครอบครัวก็เหมือนกันเราเรามีครอบครัวเราแต่งงานคนที่ทแตกต่างกับเราท่านั้นเช่นกันนะครับพี่น้องที่ยังไม่แต่งงานและต้องการจะแต่งงานนะครับในเวลาอีกนานแค่ใดก็ตามแต่ว่าอีกไม่นานก็กลัวจะหลายคนจะสะเทือนใจเพราะมันนานมาแล้วจริงๆในอีกนานเท่าใดก็ตามนะครับจงมองหาคู่ของท่านที่มีความแตกต่างกับท่านในจุดเด่นเพื่อเสริมสร้างชื่อของท่าน เพื่อเสริมสร้างกันและกันและจงตั้งใจว่าเราจะเราและคู่ของเราเราจะสองบวกหนึงบวกหนึ่งมันต้องมากกว่าสองมันจะกลายเป็นสามเป็นสเป็นห้าเพราะเราสองคนได้ช่วยกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันที่น้องความสำเร็จของส่วนรวมเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้เมื่อแต่ละคนนะครับสร้างชีวิตบนจุดแข็งของตัวเองและได้ร่วมทีมกับคนอื่นที่มีจุดแข็งด้านที่ ตัวเองไม่มีภาพรวมจึงประสบความสําเร็จที่น้องที่รลกยิ่งเราจึงต้องมองดูว่าสิ่งแรกคือเรามีจุดแข็งอะไรให้เราสร้างตัวบนจุดแข็งนั้นสร้างชีวิตบนจุดแข็งนั้นแล้วเราไปรวมทีมไปร่วมงานกับคนที่มีจุดแข็งในด้านอื่นที่เราไม่มีที่น้องความสําเร็จจึงเกิดขึ้นความสําเร็จในภาพรวมจึงเกิดขึ้นในกิจจักรจึงเกิดขึ้นเมื่อทุกคนในห้องประชุมนี้ ทุกคนไม่ได้มองดูว่าฉันแย่อะไรแล้วเอาเป็นเที่ยวกับคนที่เขาเก่งกว่าแล้วเราก็นั่งท้อใจแต่มองว่าฉันมีอะไรฉันมีอะไรดีแล้วพัฒนาชิดบนจุดแข็งอันนั้นให้เติบโตขึ้นแล้วไปร่วมงานกับคนที่เขามีจุดแข็งที่ไม่เหมือนเราด้วยความภูมิใจว่าฉันมีดีอย่างน,นี้คุณมีดีอะไรเรามาร่วมมือกันและภาพรวมจะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับจงอย่าวิจารณ์ วิาพา์วิจารตหนิติเตียนสิ่งที่คนอื่นขาดจงอย่าไปตำหนิเขาจงอย่าไปดูถูกดูแคลนต่อว่าสิ่งที่คนอื่นไม่เก่งเหมือนเราจงเปลี่ยนคำวิจารคำตำหนิคำต่อว่าเป็นการไปช่วยเขาไปชดเชยให้เขาถ้าเรารู้ว่าเราเก่งในเรื่องของการจัดการเรื่องของการวางแผนแล้วเราไปอยู่ร่วมทีกับคนที่ไม่วางแผนอะไรเลย เราอาจจะอึดอัดโอ้โหชีวิตเธอไม่วางแผนอะไรเลยในชีวิตแต่เขามีจุดเด่นบางอย่างอย่างแน่นอนคือเขาเอาเอาตัวรอดเก่งพอาะเขาไม่ต้องแพลนไม่ต้องแพนอะไรเลยเขาก็มีชีวิตยอยู่ได้ถึงวันนี้แล้วเขาเอาตัวรอดเก่งเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแต่เราเนี่ยะระยะยาวเก่งแต่เราอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาคือแพลนนิ่งก็ได้คือแพลนแล้วนิ่งเลย, planning, เลยไม่ทําอะไรเลยแพลนนิ่ง ไปร่วมทีมกันคนหนึ่งแพลนนิ่งอีกคนหนึ่งช่วยกระตุน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพาเดินทีละ9ก้าทีละ9ก้าสองคนจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าต่างฝ่ายต่างเอาจุดแข็งไปเสริมสร้างอีกฝ่ายที่เป็นจุดอ่อนเอเมนไหมครับสิ่งที่3ที่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างและทรงให้เรามีความสามารถหลายอย่างคืออะไรก็คือเพื่อการดํารงชีวิตเพื่อเราจะหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงตัวของเราเอง พระธรรมสิบนที่8ข้อที่18บอกว่าอะไรครับบอกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกําลังแก่ท่านเพื่อที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้พี่น้องคําว่ากําลังคํานี้เนี่ยในภาษาฮีบรูภาษาเดิมแปลว่า capacity หรือว่า ability ก็คือเรื่องของความสามารถเพราะมีจึงบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ประธานความสามารถแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ทรัพย์สมบัตินี้ นั้นจึงไม่ผิดที่เราจะใช้ความสามารถเพื่อการหาเลี้ยงชีพเพื่อการหาไรายได้จึงไม่ใช่สิ่งผิดถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดพ่ะคัมภีร์ต้องพูดแบบนี้เอาไว้ถ้าเรามีความสามารถบางอย่างแล้วมันไม่ได้ผิดต่อพระวจะนะพระเจ้ามันก็จะไม่ผิดที่เราเอาสิ่งนี้ใช้เพื่อหาอไรายได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ขโมยเก่งเรามีความสามารถในการหยิบของจากกระเป๋าคนอื่นได้อย่างแนบเนียนเพราะเราเคยฝึกมาอย่างดี เราบอกโอ้โหนี่แหละความสามารถที่พระเจ้าประทานให้เราใช้เพื่อหาเลี้ยงชีพก็แล้วกันอย่างนี้พระเจ้าจะไม่อวยพรอย่างแน่นอนหรือเราเป็นคนเก่งบอลเก่งเราดูแล้วเนี่ยดูรู้แล้วว่าจะครึ่งลูกควบสองควบเด้งอะไรควบน้ำอะไรทุกอย่างเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะเก่งยังไงเราบอกนี่แหละความสามารถที่พระเจ้าประทานให้เอามาหาเลี้ยงชีพดีกว่าอย่างนี้พระเจ้าจะให้ท่านพ่ายแพ้ตกอยู่ท้ายตารางอย่างแน่นอน น้องเรามีความสามารถหลายอย่างจงใช้ความสามารถนั้นเพื่อหาเลี้ยงชีพของท่านนี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการให้เรากลายเป็นภาระของใครเเมนไหมครับ <Yeah. S 1> พรนการให้เราให้เราเป็นที่เป็นที่พึ่งพาของคนอื่นไม่ใช่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาพวกต้องการจะช่วยจะให้ท่านเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า,จามีการมีงานมีไรายได้ในการหาเลี้ยงตัวแล้วทุกวันนี้ในะอายุไขโดยเฉลี่ยของคนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้น เราจึงต้องตระหนักแล้วว่าเราจะหาเลี้ยงชีพยอย่างไรเราจะสะสมเงินไว้เพื่อในยามแก่เท่าชาราขนาดไหนเราจึงต้องวางแผนและรับผิดชอบตัวเราอย่างดีเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าที่นอกที่เรายังจงเปลี่ยนความสามารถของท่านให้เป็นอาชีพเพื่อหาเลี้ยงดูตัวของท่านและครอบครัวของท่านเอเมนไหมครับบางคนมีความสามารถในการกินคําถามคือเอ๊ะเรากินเก่ง เราจะไปแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพได้ยังไงเราจะหาะไรายได้จากการกินได้ยังไงเพราะการกินคือการจ่ายแต่ผมได้ยินว่ามีหลายคนในห้องประชุมนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนการกินเป็นไรายได้ได้มีคนจ้างให้กินจ้างให้ไปชิมตามร้านนั้นรนี้หลายคนแอบนัดกันผมก็อยากจะขอไปแจมด้วยเพราะว่าบริษัทเขาจ้างมาให้ไปกินเพื่อจะไปตรวจสอบดูมาตรฐานบริการมาตรฐานการอาหารมาตรฐานการเสิร์ฟ สามารถหาเลี้ยงชีพได้กินฟรีด้วยได้เงินแถมมาอีกต่างหากเป็นความสามารถที่เรานํามาใช้ได้ลองมองหาดูสิครับว่าท่านมีความสามารถอะไรที่นัานสามารถนํามาใช้ในการที่จะหาเลี้ยงตัวได้แต่อย่าหยุดเพียงแค่หาเลี้ยงตัวของเราเท่านั้นแต่จงมองไปไกลอีกขั้นหนึ่งด้วยการใช้สิ่งที่ท่านมีรายได้นะเพื่อเป็นพรกับคนอื่นด้วยนั่นจะทำให้การหาเลี้ยงตัวของท่านมีความหมาย และยั่งยืนในระยะยาวอย่าหยุดเพียงแค่ทํางานเพื่อจะสะสมไว้เพื่อตัวเองแต่จงมองไปไกลอีกขั้นหนึ่งคือสะสมเพื่อตัวเองเพื่อจะแจก,กจ่ายต่อไปด้วยเห็นไ,ไหมครับบางคนทํากับข้าวเก่งผมประทับใจมากก็ทํามาเผื่อแผ่ตอนอาหารกลางวันน่าดีใจมากอย่างคุณเบียร์เป็นต้นเช้าเจะมาแล้วฮะเมนูถ่ายรูปมาแล้วครับเมนูนั้นเมนูนี้น่นนนาประทับใจมากมีความสามารถ แม้เขาไม่ได้ทําเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่เขาก็มาทําเพื่อจะเอามาหนุนน้าใจพี่น้องและเชื่อว่าหลายกลุ่มคงได้รับพ่ะพรจากการกินอาหารของพี่น้องในกลุ่มซีด้าไปด้วยหลายคนยังอยากจะมาตั้งโต๊ะใกล้ๆซีด้าสังเกตว่ากลากงวันเนี่ยที่นั่งห้องประชุมกว้างขวางนะฮะจะนั่งกระจุกตัวบริเวณน,นั้นแล้วก็จะไปะเดินน้องมองบริเวณน,นั้นต,ตลอดเวลาก่อนจะทานอาหารกลางวันเผื่อว่าจะมีเหลือสักจานสองจาน แบ่งมาทางโต๊ะนั้นทางโต๊ะดีบ้างน้องๆบริเวรเริ่มอยาเมานั่งข้างล่างบ้างแล้วเพราะว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ประการที่สี่ครับพระเจ้าส่งให้เรามีความสามารถเพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างพี่น้องเราอยู่ในสังคมที่ต้องการตัวอย่างจริงเราอยู่ในสังคมที่มีมากแล้วคือหลักการ มากมายไก่กองคนนั้นมีหลักอย่างนั้นหลักอย่างนี้ข้อคิดข้อความเห็นทฤษฎีมากมายเลยแต่เราอยู่ในสังคมที่ขาดแบบอย่างชีวิตที่น้องว่าจริงไหมครับดังนั้นการที่พระเจ้าให้ท่านมีความสามารถบางอย่างเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เพื่อท่านจะหาเลี้ยงชีพแต่เพื่อท่านจะแสดงออกถึงความสามารถนั้นและเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นด้วยหนึ่งทีมัทีบทที่4ข้อที่15บอกว่า จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่านที่น้องพระเจ้าทรงรักท่านพระองค์อยากให้ท่านเจริญก้าวหน้าเอเมมไหมครับพระองค์อยากให้ท่านก้าวหน้าในอาชีพพระองค์ไม่ต้องการให้ท่านอยู่ในภาวะแปะ๊กไม่มีเงินเดือนก็ไม่ขึ้นขั้นก็ไม่ขึ้นเจ้านายก็ไม่รักเพื่อนก็ไม่ชอบแปก เงาอยู่ในที่ทํางานไม่มีใครรักและไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่น้องพระเจ้าทรงทอดพระเนรท่านอยากให้ท่านผู้เป็นลูกของพระองค์เนี่ยจเจริญก้าวหน้าท่านจะมีธุรกิจส่วนตัวให้กธุรกิจเจริญก้าวหน้าท่านจะมีอาชีพก็ให้อาชีพจเจริญก้าวหน้าเอเมนไหมครับที่น้องพระองค์ต้องการท่านเป็นเป็นคนที่เก่งพระองค์จะอวยพรท่านพระองค์จะอวยพรท่านอย่างแน่นอนแต่ขอให้ท่านมีความเชื่อและไว้ใจในะพระเจ้า และค้นหาความสามารถเหล่านั้นและใช้มันออกมาสร้างคําพยานชีวิตที่ดีสิครับว่าท่านมีความสามารถบางอย่างและใช้สิ่งนั้นเพื่อพระเกียรติแด่พระเจ้าและคนมากมายเห็นว่าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของท่านได้เอ่ยไหมครับมีความสามารถหลายอย่างทีเดียวที่หลายคนจะจับจ้องมองดูท่านประการที่ห้าที่เป็นความสามารถที่พระเจ้าประทานให้เพราะอะไรเพื่อท่านจะมีทรัพย์สําหรับการแบ่งปัน อย่างที่บอกไปแล้วว่าอย่าหยุดเพียงแค่หาเลี้ยงชีพแต่จงเป็นผู้ให้ออกไปเพราะการให้เป็นมีมีอะไรครับมีความสุขยิ่งกว่าการรับการให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับหลายคนชอบบอกว่าขอให้เรามีมากก่อนแล้วเราจะเริ่มให้ที่น้องเราจะไม่มีวันได้ให้ถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะเราจะไม่เคยรู้จักพอเราจะไม่เคยรู้จักเพียงพอสำหรับการที่เราจะเริ่ม เป็นผู้ให้หลายคนพยายามตักตวงเข้าตัวเองจนไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นวัตถุนิยม materialism เป็นพวกวัตถุนิยมอยู่กับวัตถุอยู่กับความมั่งคัง่งและไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ให้กับใครเลยที่น้องต่อให้ท่านรวยเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านแต่ถ้าท่านไม่เริ่มที่จะมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ท่านก็จะไม่สามารถ ให้ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะท่านจะกอบโกยแล้วก็หวงแหนสิ่งเหล่านั้นมากมายเอเฟซัสบทที่4ข้อ28บอกว่าคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไปแต่จงใช้มือของตนตรากตรำทำงานที่ดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้กับคนที่มีความจำเป็นเราเห็นข้อคิดในตรงที่เปาโลเขียนนี้อย่างดีมากว่าจากอดีตเป็นขโมย เหมือนติดลบอยู่เป็นขโมยเ保ลว่าอย่าใครเคยขโมยก็หยุดขโมยซะแล้วจงทํางานหาเลี้ยงชีพอยู่เป็นเหมือนคนทั่วไปเาโลพูดต่อบอกว่าแต่อย่าอยู่แค่นั้นนะเพื่อจะแจกจ่ายให้คนที่มีความจําเป็นด้วยที่ต้องมองเห็นไหมครับว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เพียงแต่เลิกทําสิ่งไม่ดีแล้วมาเพียงแต่ทําตามมาตรฐานทั่วไปของคนที่ไม่มีพระเจ้าหาเลี้ยงชีพธรมธรมดาธรมาอยู่เพื่อตัวเองตลอดชีวิต จ่จงไปไกลอีกขั้นหนึ่งคือการเริ่มต้นแจกจ่ายด้วยเริ่มต้นเป็นผู้ให้เริ่มต้นเป็นพระพรต่อคนอีกมากมายพี่น้องความสามารถเป็นของขวัญที่พร,ร,ระเจ้าประทานให้เป็นของที่พระเจ้าประทานให้กับชีวิตของเราจงใช้มันเพื่อเป็นพรต่อผู้อื่นสิครับเอเมนไหมครับที่น้องการมีใจกว้างขวางเป็นกุญแจทําให้ท่านได้รับการจัดสรรสิ่งใหม่ๆจากพระเจ้าต่อไปการมีใจกว้างขวางทําให้ท่าน มีพระพรของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคําถามคือทําไมพระเจ้าทรงรับศิลบนจากชีวเราเหรอเราเอาไปถวายพระเจ้าพระเจ้าก็รู้สึกว่าเราติดศีลบนพระองค์พระองค์ต้องคืนมาให้เราไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นเพราะว่าการมีใจกว้างขวางนั้นเป็นใจเดียวกันกับพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระทัยที่กว้างขวางพระเจ้าทรงรักเราด้วยใจที่กว้างขวาง พระองค์ไม่ถือว่าเราเป็นคนบาปท,ที่เคยดูหมิ่นพระองค์พระองค์มีใจกว้างขวางส่งะบุตรของพระองค์มาตายเพื่อชีวิตของเราฉะนั้นการที่เรามีใจกว้างขวางคือการที่เรามีใจเดียวกันกับพระเจ้าและเมื่อเรามีใจเดินกันกับพระเจ้าพ,าพาระพรย่อมมาถึงชีวิตเราอย่างแน่นอนถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยน้ําด้วยใจเดียวกันด้วยท่าทีเดียวกันด้วยหัวใจเดียวกันกับพระเจ้าจังหวะเต้นเดียวกันคือเป็นผู้ให้ใจกว้างขวางเสียสละไม่เห็นกับเบลส่วนตัว พระพรจะมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนถ้าพระองค์จะเลือกอวยพรบางคนพระองค์จะเลือกอวยพรใครหนึ่งคนที่มีใจกว้างขวางสองคนพิธมีใจตนีทีเหนียวพระองค์จะอวยพรใครถ้าถามใจพระเจ้าแน่นอนต้องอวยพรคนใจกว้างขวางอย่างแน่นอนเพราะเขามีหัวใจเดียวกันกับพระองค์่ันจงมีใจกว้างขวางถ้าท่านต้องการพระพรจากพระเจ้าจงเป็นผู้ให้ถ้าท่านต้องการรับการดูแลมากขึ้นมากขึ้นจากพระเจ้า ผมไึกไปเยี่ยมพี่น้องท่านหนึ่งร่วมกันกับไปพร้อมกับกิจไปที่ราชบุรีพี่น้องท่านหนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานตุก๊กตาที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในราชบุรีราชบุรีเป็นแหล่งของตุก๊กตาผ้าเราต้องเคยได้ยินข่าวและนี่เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในราชบุรีก็ได้นั่งฟังเขาเขาเป็นคนที่มีใจกว้างขวางมากเขาเริ่มต้นจากการที่เขา ไม่ไม่ค่อยมีเงินเป็นคนไม่มีเงินเป็นลูกจ้างธรรมดาธรรมดาแล้วเขาต้องขับรถกลับจากกรุงเทพไปราชบุรีอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นประจําช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเขาต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็มาทํางานแล้วก็ไม่ค่อยมีรายได้แต่เขาไม่เคยเป็นคนที่เอาเปรียบใครมีอยู่วันหนึ่งเขาขับรถตามรถขนผ้าขับตามไปถึงราชบุรีเขาคิดในใจว่าเอ๊ะเราก็ขับรถกลับราชบุรีเหมือนกันนะ ทำไมเราไม่ขนผ้ากลับมาบ้างเพราะว่าเราก็ขับกลับมาอยู่แล้วนี่ทุกอาทิตย์ก็ไปรับขนผ้ามาแล้วกันเขาก็เริ่มต้นไปหาโรงงานผ้าจนเจอโรงงานผ้าแล้วก็ขนผ้ากลับมาที่ราชบุรีทุกอาทิตย์แล้วก็เลยมีรายได้ขนไปขนมาจากการขนแค่วันหยุดก็เปลี่ยนเป็นการขนทุกวันเลยเพราะว่าขนมาแล้วมีคนซื้ออย่างแน่นอนเขาขับรถกลับบ้านเขาก็ขนผ้ากลับมา,บมาด้วยสุดท้ายการว่าเขาเริ่มต้น ทำธุรกิจโรงงานเกี่ยวกับผ้าแต่เขาไม่ได้หยุดเพียงแค่ทําโรงงานใหญ่โตแล้วก็ร่ารวยแต่เขาเริ่มต้นที่จะฝึกอาชีพให้คนในเมืองในราชบุรีด้วยเริ่มต้นทําเป็นที่ฝึกอาชีพฝึกการทําตุกตาเอาธุรกิจนี้เข้ามาในชุมชนเพื่อจะพัฒนาชุมชนแล้วเขาเป็นคริสตินที่มีใจกว้างขวางมากชอบถวายทรัพย์ชอบซื้อที่ให้กับโบสถ์ชอบให้โบสถ์ใช้ที่นั่นที่นู่นที่นี่มีใจกว้างขวางมากจริงจริง ผมได้ไปนั่งคุยพร้อมกันกับทางกิษก็รู้ว่าเขาเป็นคนมีใจกว้างขวางและเขาไม่ได้อยู่เพื่อเพียงแต่หาอาชีพแต่เขาตั้งใจว่าเขาจะทําสิ่งที่เขาได้เริ่มต้นนี้เพื่อเป็นพระพรต่อคนอื่นด้วยแล้วเขาก็ไปไกลขั้นหนึ่งคือการให้กับคนกับกิจจักรของพระเจ้าด้วยนั่นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากสิ่งที่6เหตุผลที่6ที่พระเจ้าทรงให้เรามีความสามารถไม่เพียงแต่5ประการข้างตน้นประการที่6คือเพื่อ เสริมสร้างขิตจักรเพื่อเสริมสร้างขิตจักรพี่น้องคริสตจักรคือครอบครัวของพระเจ้าฉะนั้นพระองค์จึงมีใจปรารถนาให้ท่านได้ใช้ความสามารถนี้เพื่อขิตจักเอเฟซัสบทที่4ข้อ12ถึงข้อที่13ามพระมิวบอกว่าเพื่อเตรียมธรริชนให้รับการปฏิบัติและเสริมสร้างภะกายของของมะคริสจนเราบรรลุความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่ในความในความเชื่อบริมูลจนเป็นดั่งระคริส พี่น้องที่แล้ยิ่งพระเจ้าจึงทรงให้ท่านมีความสามารถต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเสริมสร้างคิอจักให้จเจริญขึ้นบางคนอาจจะคิดว่าผมไม่คิดว่าผมมีความสามารถอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อคิดจักได้เราคนอาจคิดแบบนี้ก็ได้ว่าเราก็เป็นเพียงแค่เด็กธรมธรมดาคนธรรมดาเราคงไม่มีความสามารถอะไรที่จะเสริมสร้างคิดจักได้แต่นั่นเป็นสิ่งที่ผิดไม่เป็นความจริง เขาไม่มีความสามารถใดเลยที่พระเจ้าจะให้ท่านแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต่อกิดาจักรของพระเจ้าไม่มีไม่มีความสามารถใดที่พระเจ้าให้ท่านและถ้ามานั่งอยู่ในคิดจักรแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อกิดาจักรพี่น้องผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้ได้ใช้เวลานั่งเขียนออกมาว่าท่านมีความสามารถอะไรบ้างในชีวิตท่าน ซึ่งจะให้เขียนในตอนท้ายเมื่อจบเทศนาให้ท่านได้เขียนออกมาว่าท่านมีอะไรบ้างในการในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะสามารถใช้สิ่งนั้นเพื่อกิดจักรถ้าผมถ้าผมจะลองลิสต์งานของกิดจักรออกมาเนี่ยทั้งหมดในกิดจักรนะครับจะมีเป็นร้อยเลยหลายร้อยอย่างด้วยถ้าลองลิสต์งานทั้งหมดของกิดจักรออกมาแล้วผมไม่เชื่อว่าท่านจะไม่สามารถหาสักอย่างที่ท่านสามารถช่วยได้ถ้าลองมองดูอรอบตัวของท่านสิครับมีงานมากมาย ที่นั่นสามารถเป็นพ่ะพรและอาสาตัวที่จะสามารถช่วยได้ตอนผมเชื่อใหม่ๆนะครับอายุ16ผมมีความสามารถประมาณสามอย่างที่พี่น้องผมไม่มีแล้วผมก็นั่งถามตัวเองเสมอว่าผมมีไปทำไมไอ้สามอย่างนี้พี่น้องไม่มีเลยผมโดดมีคนเดียวหนึ่งในพี่น้องมีสี่คนมีคนเดียวที่มีความสามารถสามอย่างนี้อันแรกคือพิมพ์ดีดเร็วผมก็พิมพ์เร็วมากเลยนะ ตอนอยู่มหนึ่งเนี่ยผมเรียนพิมพ์ดีดได้ที่หนึ่งเลยของโรงเรียนเลยแล้วก่อนพิมพ์ดีมันเป็นแบบแป้นกระดาษาใช่ไหมครับเคยคยพิมพ์อย่างนั้นบ้างผมพิมพ์ตอนสอบพิมพ์จนกระดาษหมดเกี้ยงแล้วนั่งนั่งรอ,น,งรอนั่งรอเพื่อนพิมพ์เสร็จพิมพ์เร็วมากอันนี้สองผมเล่นกีตาร์ไดพ้พี่น้องไม่มีใครเล่นดนตรีเลยไม่แต่คนเดียวเป่าคุยก็ไม่เป่านะฮะผมเล่นกีตาร์ได้อยู่คนเดียวสามร้องเพลงสิ่งที่ผมไม่มีคือการเรียนเก่ง ผมเรียนไม่ให้เก่งเรียนธรรมดาธรรมดาเก่งสูพี่น้องไม่ได้เลยนะฮะคนละค้่กันเลยนะฮะปลายนิ้วก้อยเท้ากับนิ้วโป้งมือเลยประมาณนั้นเลยต่างกันมากกับพี่น้องที่เรียนเก่งมากได้ที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งกันตลอดเวลาผมอยู่ประมาณกลางๆแต่ผมมีสามอย่างที่ผมไม่รู้เอาไปทําอะไรแล้วเมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าผมรู้ว่าสามอย่างนี้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนต่อกิจไจากของพระเจ้าแล้วผมอาสาตัวใช้สามอย่างเนี้เพื่อเป็นพรต่อพี่น้อง แล้วแต่พระเจ้าจะใช้ปรากฏว่าผมได้เป็นคนพิมพ์บทเรียนให้กับโบสถ์แล้วผมสนุกมากการพิมพ์ผมรักมากเลยผมพิมพ์ทั้งคืนไม่นอนเลยก็ยังได้เลยพิมพ์หลายร้อยหน้าในคืนเดียวแล้วผมไม่ต้องมองแป้นเลยครับผมพิมพ์ไปเรื่อยๆเลยจนคอนี่เอียงไปข้างเลยเพราะว่าเราพิมพ์ไปได้เรื่อยๆจริงๆมันสนุกมากนั่งเป็นทั้งคืนเลยแล้วตอนเช้ามาส่งด้วยความชื่นชมยินดีรู้สึกเราได้เป็นพระพรแล้วมันใช้ได้เพราะผมพิมพ์เร็ว แล้วพี่ไม่ค่อยผิดด้วยแล้วผมก็ได้เล่นกีตาร์เอากีตาร์มาเล่นในกลุ่มแคร์แล้วผมก็กลายเป็นมือปืนรับจ้างรับรับเล่นตามแคร์ต่างๆแคร์ไหนไม่มีกีตาร์บอกผมจะไปเล่นให้แล้วผมมีความสุขมากการได้เอากีตาร์ไปเล่นให้กับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แม้ผมไม่รู้จักเขาเลยแต่เขาบอกเขาขาดคนเล่นกีตาร์ผมไปเล่นให้มีความสุขมากแล้วผมได้เริ่มต้นเป็นนักนักร้องประสานเสียงด้วยในคณะนักร้องประสานเสียงของกิ่ดจับ ต่อมาก็ได้กลายเป็นผู้นำน้ำมัสก,การโดย้ว,ยวาผมชอบเสียงเพลงพี่น้องใครจะไปรู้ว่าผมจะสามารถใช้ความสามารถที่ตอนมหนึ่งมสอผมไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรเพราะว่าพี่น้องก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เห็นประโยชน์จากสาอย่างนี้เลยลูกจะมีจะเป็นมันาไมาลูกพิมพ์ดีดกีตาร์ร้องเพลงไม่เข้าใจว่าลูกฉันเก่งทำไมหนอสมอย่างนี้ไม่นับกินเก่งซึ่งกินเก่งอยู่แล้ว นั้นสามอย่างนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ในชีวิตผมผมก็เอามาใช้ในคิจจักรของพระเจ้าที่น้องก็เช่นเดียวกันสิครับลองมองหาว่าเรามีอะไรบ้างนะในชีวิตแล้วอาสาตัวขึ้นมาอาจจะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นลิงเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันสําคัญที่ท่านได้อาสาตัวในการใช้สิ่งนั้นไหมบางคนดูดฝุ่นเก่งมากดูดได้เนียนทุกเม็ดอาสาตัวสิครับว่าวันเสาร์ ตอนเย็นจะแวะมาดูดฝุ่นให้โบสถ์จะเราจะได้ไม่ต้องเห็นมีหมอกควันเวลาเราสำการเพราะฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมาบางคนเป็นคนที่มีความสามารถในการปรับเสียงหูไวมากกับเสียงจี่จีจิจจีอะไรเงี้ยเราได้หมดเลยเราสามารถที่จะปรับเสียงได้เบสดังไปหน่อยเบาไปนิดกีต้าร์เล่นแล้วเกินไปหน่อยเรามีความสามารถในการฟังอย่างดีมากอาสาตัวสิครับว่าเราจะมานั่งคุมตรงมีเดียให้ เ่อจะช่วยกันในการปรับเสียงให้ละเอียดละเมียดดังทุกเม็ดแล้วก็ใสสะอาดถ้าเรามีความสามารถอะไรนะครับลองมองดูตัวเราแล้วนำสิ่งนี้มาใช้ที่น้องการที่เราไม่ปลดปล่อยความสามารถออกมาเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนเราไปเหมือนคนที่คดโกงคดโกงพระเจ้าพระองค์ทรงให้แล้วเราไม่ใช้คดโกงคนในคิดจกักรเพราะเราไม่เอาเป็นพระพรต่อคนอื่นคดโกงคนในสังคมเพราะเราไม่ได้ช่วยเหลือใครเลย จงนาสิ่งที่พระเจ้าให้ท่านมาใช้เป็นประโยชน์มาใช้เป็นพ,พื่อพรในความสามารถของท่านท่านเป็นคนที่สามารถที่จะกล่อมเด็กได้ให้เด็กสามารถสงบนิ่งอยู่ในอุ้งมือของท่านเด็กมีความสุขเมื่ออยู่กับท่านจงอาสาตัวไปช่วยงานกิจจากเด็กท่านมีความสามารถในการทําอาหารอาสาตัวเลยครับทําอาหารมาเลี้ยงพี่น้องท่านมีความสามารถในการสอนในการเขียนมากมาย อาสาตของท่านเพื่อจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันแล้ววข้อที่สองคือการใช้ความสามารถของของท่านเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามันมีเหตุผลที่พระเจ้าทรงให้ท่านมีความสามารถเหล่านี้เราจะใช้มันยังไงบ้างพี่น้องการไม่ใช้ความสามารถเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรที่เราสูญเสียความสามารถนั้นไปถ้าเราไม่ใช้ความสามารถนั้นเท่ากับเรากําลังสูญเสียความสามารถนั้นไปเหมือนกล้ามเนื้อ ถ้าเราไม่ใช้กล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆรีบเล็กแล้วก็อ่อนแรงไปถ้าเราไม่ใช้ความคิดก็ทำให้ความเฉียบคมของสมองของเรานั้นค่อยๆหายไปถ้าเราเป็นหัวหน้างานและเราไม่ใช้ความสามารถของทีมงานของเราเราก็จะค่อยๆสูญเสียทีมงานของเราไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิน้นมัทธิวบทที่25ข้อ28อุปมากเกี่ยวกับเรื่องเงินตะลันที่กิจจาก จํานวนมากเอามาเปรียบเทียบเป็นดั่งความสามารถบอกว่าเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มี10บตะลันเป็นคาเปรียบเทียบว่ามีทาคนหนึ่งได้รับมัน10บตะลันเขาก็เอาไปใช้นายก็พอใจแต่มีคนหนึ่งคนสุดท้ายมีหนึ่งตะลันมีน้อยอยู่แล้วแต่ก็เอาไปฝังดินแล้วก็ไม่ใช้นายกลับมาทําไมไม่ใช้ลูกจนนนะคนที่บอกว่าเขาพเจ้ากลัวไม่กลา้าไม่กล้าออกมาใช้ นายบอกว่าจงเอาหนึ่งตารางน,นี้ไปให้คนที่มีสิบคนที่มีมากและเขาใช้เขาจะได้รับเพิ่มเติมขึ้นไปอีกแต่เจ้ามีอยู่นิดเดียวแต่กลับไม่ใช้พระเจ้าเอาคืนพี่นองที่รักยิ่งถ้าเรามีความสามารถและเราไม่ได้ใช้พระพรจะไปอยู่กับคนอื่นอย่างแน่นอนเราจะขาดโอกาสในการทําสิ่งดีเพื่ออาณาจักรของพระเจ้ามีสามประการที่เป็นคําแนะนําในการใช้ความสามารถของท่านอันที่หนึ่งคือเราต้องประเมิน ประเมินความสามารถรวม12ข้อที่3บอกว่าให้เรานั้นอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุขขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านให้เราประเมินตัวเราว่าเรามีของดีอะไรบ้างในชีวิตเอเมนไหมครับมีของดีอะไรบ้างในชีวิตแล้วลิสต์มันออกมาท่านอาจจะเป็นคนที่สอนคนเก่งพูดเก่งเขียนเก่งทำอาหารเก่ง แรงมันให้อะไรงมันยันใจคนเก่งใช้งานคนเก่งให้การปรึกษาคนเก่งหนุนใจชอบเป็นผู้ฟังเราพูดไม่เก่งแต่เราชอบนั่งฟังได้ทั้งวันยิ้มได้ตลอดนั่งฟังอดทนในการฟังจงใช้สิ่งนั้นออกมาเรารู้ว่าเราเป็นคนฟังเก่งเราเป็นช่างที่ดีเรารู้อะไรเบี้ยวอะไรไม่ดีเราเมีช่างได้ดีเราอ่านแผนงานได้เก่งเล่นดนตรีเป็นเล่นกีฬาได้เราชอบการแสดงเราไม่อายเลยเราชอบเป็นดารามาก เราชอบหยุดเผชิญหน้ากับคนมากมายเราสู้กล้องเราขึ้นกล้องด้วยเรารู้ว่าเรามีอย่างแน่นอนเราชอบนำสันทนาการเราพูดหนึ่งคำคนก็หวัวเราะเราพูดห้าคำคนตกเก้าอี้เลยเราเก่งมากในการทำให้คนชื่นชมยินดีเราเป็นคนเล่าเรื่องเก่งเราเป็นคนเล,เล่ามุกตลกเก่งแต่ถ้าสาระอยาหาจากเราแต่ถ้าความบันเทิงจงหาจากผมผมเป็นคนมีความบันเทิงตลอด ผมเปลี่ยนความเศร้าเป็นความบันเทิงได้ในทุกเรื่องเราออกแบบดีไซน์เก่งเราใช้คอมพิวเตอร์เก่งเรามีมือที่ดีเราคิดวิเคราะห์ได้เราวางแผนเป็นเราจัดระเบียบเก่งถ้าให้เราจัดเก้าอี้แล้วมันจะตรงกันเป็นมิลลิเมตรเลยมันจะไม่เบี้ยวเลยเพราะมันเราจัดระเบียบเก่งเรามองเห็นปั๊บเราลบเก้าอี้มันเบี้ยวเราจะเข้าไปจัดมันเราไปขยบมันขยบมันนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็อีกนิดนึงเพื่อให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยจงลิสมันออกมาเขียนมันออกมา แล้วก็มีเวลาหนึ่งของท่านได้ไข้ครูนดูว่าพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มันมีในชีวิตของเราแล้วเราจะใช้มันยังไงดีถ้าเราเป็นพ่อแม่จงหนุนใจลูกบอกว่าลูกมีอะไรที่ดีบ้างยาวแต่ตำหนิลูกว่าลูกอะแกไม่เก่งด้านนั้นแกสู้เพื่อนทางบ้านไม่ได้แกสู้เพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้แกสู้พี่ไม่ได้แกสู้น้องไม่ได้แกสู้พ่อก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วแกสู้ใครไม่ได้เลยแกไม่มีดีเลยไม่จริง ถ้าเราเป็นพ่อแม่จงอย่าให้เด็กสูญเสียความมั่นใจในสิ่งที่เขามีดีในชีวิตจงบอกเขาว่าลูกมีดีด้านนี้ลูกดีด้านนี้ลูกดีด้านนั้นถ้าลูกปรับปรุงอันนี้จะดีอีกด้านหนึ่งมีดีแล้วห้าอย่างปรับปรุงหน้าที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสลูกจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานจงมองดูความสามารถของลูกน้องของเราถ้าเราเป็นผู้นําคิดจากจงมองดูความสามารถของสมาชิกของเรา ช่วยเขาให้เขาหาช่วยให้เขาพบความสามารถในชีวิตเขาเองไหมครับสิ่งที่สองคืออุทิศความสามารถเมื่อเราประเมินเมื่อเราพบแล้วจงอุทิศมันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าโรม12ข้อที่หนึ่งบอกว่าให้วิงวอรท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์คาว่าถวายตัวคือถวายตัวจริงๆรวโรมเปาโลพูดอย่างนี้คือถวายตัวร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณ ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเราอุทิศแด่พระเจ้านี่น้องถ้าเราพบแล้วว่าพระเจ้าทรงบรรจุอะไรไว้ในชีวิตเรามอบถวายแด่พระเจ้าอุทิศมันเพื่อให้เป็นพระพรต่อผู้อื่นเองไหมครับพระพรต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวต่อคิดจักรของพระเจ้าและจงใช้มันให้ส่งกันเป็นของข,องขวัญที่พระเจ้าประทานให้เองไหมครับสิ่งที่3มคือการพัฒนาความสามารถเราต้องประเมินให้เรารู้ประเมินให้รู้อุทิศด้วยใจของเราและ พัฒนามันฝึกฝนมันรับคมทําให้งอกเงยเอเมนไหมครับปัญญาจารย์บทที่10ข้อที่10จงบอกตัวเองอย่างนี้ว่าถ้าขวานทื่อและเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากแต่ประโยชน์เป็นของปัญญาคือการนํามาซึ่งความสําเร็จพี่น้องถ้าเรามีความสามารถและเราไม่พัฒนาเราก็ต้องทํางานเหนื่อยแรงมากขึ้นจงทํางานให้ฉลาดขึ้น ไม่ใช่เหนื่อยมากขึ้นเองไหมครับถ้าเราเป็นคนทํางานจงทำงาน,นให้ฉลาดขึ้นเฉียบคมมากขึ้นเก่งมากขึ้นเห็นได้ผลผลิตมากขึ้นในเวลาเท่าเดิมเพื่อถาวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องการพัฒนาความสามารถจึงเป็นความรับผิดชอบในฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราเป็นความรับผิดชอบที่เรารับผิดชอบกับพระเจ้าผู้ทรงประทานความสามารถนี้แด่พระเจ้าผมเห็นคนจนํานวนมากที่ เขาประเมินและเขารู้เขาอยู่ความสามารถเขารู้เขาก็มีแล้วเขาพร้อมมอบให้พระเจ้าแต่ปัญหาคือเขาไม่จดจ่อในการพัฒนาเขาสารบนทําสิ่งต่างๆสารพัดสารเพมากมายก่ายกองเขาตอบสนองความเร่งด่วนตอบสนองแรงกดดันตอบสนองคนนั้นคนนี้มากมายโดยลืมที่จะมองดูสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ชีวิตเขาและเสียโฟกัส เสียความจดจ่อที่เขาจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ภาษาอังกฤษมีคําหนึ่งที่ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเชื่อใหม่ก็คือว่า don't let emergency rob priority อย่าให้ความฉุกเฉินมาขโมยสิ่งที่สําคัญไปจงเลือกทําสิ่งที่สําคัญอย่าทำํำไปแนสิ่งที่เร่งด่วนอย่าเป็นรถไฟด่วนทําอะไรก็ด่วนไปซะหมดจงมองดูว่าเราควรทําสิ่งไหนที่สําคัญที่สุดและ จง,จงใจจดจอ่อที่จะทําสิ่งนั้นพัฒนาความสามารถนั้นแน่นอนในบางโอกาสเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นไปได้แต่อย่าให้มันเป็นตลอดไปอย่าให้ชีวิตเรามีแต่ความเร่งด่วนตลอดเวลาวุ่นวายตลอดเวลาจนเราไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่สนใจสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับชีวิตเรานี่น้องถ้าเราค้นพบความสามารถนั้นแล้วถ้าเราค้นพบสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วเราจะมีความสุขมากเอเมนไหมครับ เราะเราจะทำสิ่งต่างๆโดยที่ไม่มีความรู้สึกกดดันอะไรเลยเราจะมีความสุขเราจะรู้สึกมีความชื่นชมยินดีและจะเห็นผลเกิดขึ้นมากมายไมเคิลแองเจโลเนี่กล่าวบอกว่าอันตรายที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราไม่ใช่การที่เรามีเป้าหมายที่สูงเกินไปแล้วพลาดเป้านั้นแต่มันคือการที่เรามีเป้าหมายที่ต่ําเกินไปและเราไปถึงเป้านั้งต่างหากอันตรายไม่ได้เกิดจากคนที่มีเป้าหมายสูง เขาอาจจะพลาดบ้างเพราะเขาพยายามแล้วผิดพลาดบ้างเป็นครั้งคราวแต่ปัญหาเกิดขึ้นคนที่มีเป้าหมายต่ำไม่มีความมุมานะไม่มีความคาดหวังจะพัฒนาอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ทําได้ตามนั้นพี่น้องคนเราจะทําอะไรได้ตามที่เราคาดหวังถ้าเราคาดหวังเป็นการดูหมิ่นตัวเองดูถูกตัวเองเราก็คงไปได้เพียงแค่ที่ใจของเรานั้นมองตัวของเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ เป็นสายตาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงลงทุนกับชีวิตท่านอย่างมากมายพระองค์ทรงไถ่ชีวิตท่านด้วยโลหิตของพระองค์พระองค์ทรงหวานสิ่งดีในชีวิตท่านแล้วพระองค์ทรงคาดหวังการเกิดผลบางอย่างจากชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกันที่น้องพระเจ้าทรงเป็นผู้หวานมเมล็ดพันธุ์ในชีวิตของท่านพระองค์ก็คาดหวังว่ามเมล็ดพันธุ์นั้นจะเกิดผลและเกิดดอกออกผลมากมายในชีวิตของท่านเเมนไหมครับพี่น้องวันนี้เราได้มาถึงสามอย่างแล้วว่า เรารู้แล้วมีว่าเรามีของประทานฝ่ายวิญญาณเรามีความสามารถพิเศษเกินธรรมชาติบางอย่างที่พระเจ้าเป็นวางว่าเป็นของขวัญให้เราเปิดออกเรารู้แล้วว่าพระเจ้าจะทรงเรา้าใจเราให้มีภาระใจต่อคนบางคนในสังคมต่อบางเรื่องในสังคมในกิจจักรของพระเจ้าแล้วเรารู้แล้วว่าพระเจ้าให้มาอีกชุดหนึ่งคือความสามารถทางธรรมชาติสามอย่างนี้ถ้าเราสามารถที่จะนํามันรวมกันแล้วค้นพบว่า เราจะเดินไปทางไหนเราจะอุทิศตัวเพื่อสิ่งใดในอนาณาจักรของพระเจ้าน้องเราจะพบว่าตัวงเรานั้นมีความสุขและเกิดผลมากมายในชีวิตเอเมนไหมครับลูกาบทที่12ข้อ43สุดท้ายบอกว่าเมื่อน,นายมาพบเขาทําอย่างนั้นบาวคนนั้นก็มีความสุขจําไว้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเสด็จมาและพระองค์จะมาดูชีวิตของท่านทีละคนทีละเรื่องทีละปี และพระองค์จะดูว่าท่านได้ใช้สิ่งที่พระองค์ท่งมอบให้ท่านนั้นเกิดผลต่ออาณาจักรของพระเจ้าหรือเปล่าพระองค์จะมาดูว่าท่านได้ใช้ความสามารถในคำอธิษฐานของท่านให้เกิดประโยชน์ไหมต่อคนอื่นต่อตัวท่านมีอะไรดีขึ้นไหมจากที่พระองค์ทรงมาะทานให้กับชีวิตท่านวันนี้ขอให้เราได้ผมให้เวลาพี่น้องนะครับช่วงเวลานี้นะลองลองนั่งนึกดูลองนั่งนึกแล้วเขียนออกมาดูสิครับว่าท่านมีความสามารถอะไรสักสิบอย่าง ให้เวลาพี่น้องสั้นๆในช่วงเวลานี้ครับก่อนที่เราจะอธิษฐานเผื่อความสามารถเหล่านั้นลองนั่งนึกสิครับถ้ามีความสามารถอะไรทักสิบอย่างความสามารถอะไรท่านมีความสามารถท,ที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดเขียนออกมาสิครับถ้าอหนจะเป็นคนที่เล่นดนตรีได้สอนได้เลี้ยงเด็กเก่งคำนวณเก่งแต่งหน้าเก่งแต่งตัวเก่งซื้อของเก่ง ทำงานช่างเก่งเก่งเรื่องความสะอาดลองนั่งนึกดูสิครับลองใช้เวลานี้ครับไม่ต้องคุยกันลองใช้เวลานี้ดูสิว่าพระเจ้าข้าพระลงมีอะไรดีบ้างข้าพระลงมีอะไรดีบ้างท่านจะมีอย่างแน่นอนครับมีอย่างแน่นอนลองใช้เวลานี้ครับนั่งนึกดูท่านอาจจะมีความสามารถที่นึกไม่ถึงบางอย่างก็ได้ ท่านรักษาใจคนเก่งท่านหนุนใจคนเก่งท่านมีคำพูดที่แหลมคมให้ข้อคิดคนให้ดีเป็นไ,ไม่ได้ท่านชอบอธิษฐานท่านมีความสามารถในการนั่งอธิษฐานได้นานๆชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงโดยไม่เบื่อเลยท่านมีความสามารถในการเก็บเงินท่านเก็บเงินเก่ง เขียนออกมาครับท่านลงทุนเก่งท่านต่อต่อเงินเก่งมีเงินสิบบาทท่านเอาไปขยายเป็นร้อยบาทได้ท่านอยู่ขางสามารถนี้ท่านขับรถเก่งไม่แน่อาจจะเป็นพระพรต่อบางด้านก็ได้ท่านขับรถไม่ง่วงเลยมือเดียวสดชื่นชอบลองเขียนออามาดูครับท่านชอบเต้นท่านชอบแสดงออกลองเขียนออกมาครับ ้องเขียนลงมาให้ได้10อย่างอย่างน้อยท่านทำงานกราฟิกได้ท่านทำเว็บไซต์เป็นท่านชอบโทรศัพท์โทรคุยเก่งชอบคุยได้เรื่อยๆไม่หยุดเลยลองเขียนลงมาครับวันนี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ไม่แน่ท่านชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือเก่งอา่านแล้วจับประเด็นเก่งมากอา่านสิบหน้าย่อดได้เหลือหน้าเดียวสรุปประหมดปม,ดมได้ดีมากลองเขียนมาครับเขียนลงมา ท่านเรียนเก่งยังเีาสามารถในการเรียนเรียนวิชาแล้วก็เอหมดพระเจ้าให้ท่านมีความสามารถนี้ในทางสิปัญญาในการเรียนเขียนออกมาครับท่านขายเก่งท่านปั้นดินน้ำมันเก่งไม่แน่ท่านปั้นนุ่นปั้นนี่เป็นเรื่องเป็นราวได้พระเจ้าให้ท่านพับกระดาษเก่งพับเป็นนกพับเป็นยีราฟสิงโตไม่แน่พระเจ้าท่านทำบางอย่างเพื่อเป็นทรอพอต่อคนอื่นก็ได้เขียนออกมาครับ ท่านปั่นประกาเก่งอาจจะมีบางคนเออเราก็เก่งนะควงได้สิบท่าโยนไปโยนมาได้เขียนล้มาครับไม่แน่อาจจะเป็นบางอย่างที่พระเจ้าให้ใช้ท่านก็ได้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่อย่าดูถูกสิ่งเล็กน้อยในชีวิตของท่านอย่าดูถูกความสามารถเล็กน้อยที่อาจจะมีคนมองข้ามอย่ามองข้ามสิ่งัหนครับพระเจ้าให้ท่านท่านจมูกดี ท่านดมอะไรก็แยกออกท่านแยกกลิ่นได้อย่างดีไม่แน่มีคนมีอาชีพดมอย่างเดียวมาแล้วทําน้ําหอมท่านมีความสามารถในทางประสาทโสดประสาทต่างๆเขียนลงมาครับท่านเก่งภาษาท่านชอบภาษามากให้เรียนภาษาแล้วก็ทําได้ลองเขียนมาลองดึกสิครับท่านทําอะไรได้ท่านเสียงดีท่านแรงเยอะยกของเก่ง เขียนออกมาครับทุกอย่างพระเจ้าให้ท่านไม่บังเอิญอย่างแน่นอนเอเมนเอเมนสุดท้ายเราจะยืนขึ้นด้วยกันไ,ไหมครับเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อสิ่งเหล่านี้ครับ้วเรายืนขึ้นด้วยกันครับยืนขึ้นด้วยกันเราจะชูชูมือของเราขึ้นครับชูมือของเราขึ้นถ้าเขียนเสร็จแล้วนะครับยุกนุกขึ้นยืนครับและชูมือของเราขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าครับว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงใช้ความสามารถของข้าพระเจ้า เพื่อช่วยตัวข้าพเจ้าให้เติบโตขึ้นเพื่อเสริมสร้างผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างกิจักรเพื่อเป็นพรต่อสังคมนี้เอเมนขอพระเจ้าทรงบดได้รับเกียรติในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับชื่อของเราฮาเลลูยาให้เราถามบู้คนทั้งข้างนี้ไหมครับว่าขอพระเจ้าทรงบดได้พัฒนาท่านขอทรงพัฒนาท่านขอทรงใช้ท่านด้วยเถิด เอเมนเอเมนข้าแต่พระเจ้าขอะลงสมบต์ได้ใช้เราทั้งหลายขอสมุต์ได้ใช้เราให้เกิดผลมากมายต่ออาณาจักรพระเจ้าโปรดได้ใช้เราให้เกิดผลอย่างยิ่งต่อคนทั้งหลายต่อคนมากมายขอทรงพัฒนาเราให้เก่งขึ้นและดีมากขึ้นเพื่อยังประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อกิจักรของพระเจ้าเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอให้ผมมาให้พระเจ้าด้วยกันครับ เอเมนและสุดท้ายนะครับอยากจะได้อธิษฐานเผื่อที่น้องที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับถ้าท่านยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเ <G ül üyor> พิ่งจะมาครั้งแรกแต่ท่านอยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชื่อของท่าน <G ül üyor> อยากให้พระเจ้ามาอวยพรชีวิตท่านอยากให้พระเจ้ามาเสริมสร้างชีวิตท่าน <G ül üyor> อยากให้พระเจ้ามาปลดปล่อยภาระหนี้สินความเจ็บไข้ได้ป่วยและให้พระเจ้ามาสัมผัสแต่ต้องใจท่านนะครับ <G ül üyor> อยากต้อนรับพระเยซูมาเพื่ช่วยให้รอดอยาเรียนเชิญเดินมาครั้งนี้เละครับผมจะอธิษฐานเผื่อนะครับ พอเรียนเชิญเดินมาเลยครับท่านที่มาที่นี่ครั้งแรกนะครับและยังไม่ได้เป็นคริสเตียนพอเรียนเชิญเดินมาข้างหน้านี้นะครับเราจะอธิษฐานเผื่อท่านและขอให้โอ๋พระพรนะครับตอนรับพระเยซูเข้ามาในใจนะครับตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเอเมนนะครับเอเมนนะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับผมอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านนี้นะครับแล้วก็ท่านไหนนะครับที่สองสามนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับผมเป็นคริสเตียนมา26ปีแล้วนะครับ ยีบปีแล้วแล้วก็ไม่ไม่เคยผิดหวังมาเชื่อตอนเด็กๆประมาณนี้ประมาณน้องอายุเท่าไหร่ครับ20นะผมเด็กกว่าอีกตอนนั้น16อ่าตอน16ปีนะครับขอบคุณพระเจ้าว่าตลอด26ปีที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยพระเจ้าดีจริงๆพระเจ้าทรงรักท่านนะครับแล้วก็ต้องการจะอวยพรชีวิตของทั้ง3ท่านนี้นะครับแต่ว่าสําคัญคือง่ายๆให้เราเปิดใจตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้าพระเยซูเป็นเรื่องจริงเราได้รับสิ่งที่แน่ๆแ,และ คลรอบข้างเป็นสิ่งยืนยันว่าพระเจ้ามีจริงอย่างแน่นอนเราอาจจะไม่เห็นเราอาจจะจับต้องไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่เห็นจับต้องไม่ได้ก็มีจริงอยู่มากมายและพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นนะครับพระองค์ก็รักทั้งสามท่านแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราอยากจะได้เชิญได้อธิษฐานตามผมนะครับไม่ใช่คาถานะครับไม่ใช่คาถามาร่ายสกดนะแต่เป็นคําพูดจากใจบอกว่าเออถ้าพระเจ้ามีจริงก็ขอพระเจ้ามา อวยพรข้าพเจ้าด้วยดีไหมครับขอเชิญได้หลับตานะครับแล้วพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอเชอิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจของข้าพเจ้าขอต้อนรับพระองค์มาเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าปวยพ,พรข้าพเจ้าประทานชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าประทานความสุขแก่ข้าพเจ้าประทานความหวังใจแก่ข้าพเจ้าขอต้อนรับพระองค์ ในเช้าวันนี้ด้วยความจริงใจอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนนะครับขอบคุณมากนะครับหมอนี่เป็นคําพูดจากใจนะครับและพระเจ้าทรงได้ยินคําพูดจากใจนี้นะครับวันนี้นะครับก่อนจะกลับบ้านลองนั่งคุยกับคนข้างๆสักช่วงเวลานหนึ่งก็จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงทําไมต้องมาเชื่อและเชื่อ,ลอแล้วดียังไงแล้วกลับไปบ้านคืนนี้นะครับอยากเชิญให้อธิษฐานขอพระเจ้า สิ่งใดก็ได้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะครับพระองค์จะอวยพรอ,อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาเยี่ยมที่จะจักรด้วยความจริงใจนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเอเมน